สเตฟานอีสเลอร์ตอบชัดหลังถูกกระหน่ำถามเรื่องไอยันเลิกกันตั้งแต่ปีที่แล้วสเตฟานอีสเลอร์เคลียร์ประเด็นหลังถูกกระหน่ำถามเรื่องไอปรีชยาตอบชัดที่โพสต์หมายถึงตนหรือไม่ยันเลิกกันตั้งแต่ปีที่แล้วพร้อมให้กำลังใจอยู่เสมอหลังจากที่นักแสดงสาวไอปรีชยาโพสต์ตัดพ้อในอินสตาแกรมส่วนตัวระบายความในใจถึงคนใกล้ชิดที่เมินเฉยกับเธอจนทำให้เธอรู้สึกแย่ซึ่งในข้อความบางส่วนนั้นไอได้มีการพูดถึงแฟนหนุ่มทำนองว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีด้วยเหตุนี้ทำให้คนโยงไปถึงหนุ่มสเตฟานอีสเลอร์และตั้งคำถามว่าทำอะไรให้เธอรู้สึกแย่หรือไม่ถึงได้มีข้อความในเชิงนี้ออกมาสเตฟานอีสเลอร์ตอบชัดหลังถูกกระหน่ำถามเรื่องไอล่าสุดสเตฟานอีสเลอร์ได้ออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวถึงเรื่องที่คนเข้าใจผิดโดยมีเนื้อหานักข่าวไม่ต้องโทรมานะครับผมกับไอเลิกกันตั้งแต่ปีที่แล้วเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันให้กำลังใจกันและกันข่าวไม่ได้เกี่ยวกับผมแน่นอนส่วนไอผมเป็นกำลังใจให้เสมอครับคอยเป็นห่วงห่างสเตฟานอีสเลอร์ตอบชัดหลังถูกกระหน่ำถามเรื่องไอตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องผมก็รีบติดต่อไปเพราะเป็นห่วงเราได้คุยกันหายไวๆนะครับเป็นห่วงเสมอชีวิตของไอไม่ได้ง่ายเหมือนที่ทุกคนคิดตรงไหนทุกเราต้องตัดจำไว้นะครับไอสู้ๆครับไอเชื่อว่าอยู่ทำได้เป็นกำลังใจให้เสมอหายไวๆครับปกติผมจะไม่ทำอะไรแบบนี้แต่ครั้งนี้ผมต้องทำเพราะมีคนทักมาหาผมเยอะมากถามว่าผมไปทำอะไรให้ไอผมไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นครับจบนะสเตฟานอีสเลอร์ตอบชัดหลังถูกกระหน่ำถามเรื่องไอพร้อมทั้งแนบหลักฐานที่ทั้งคู่คุยกันหลังจากที่สเตฟานทราบข่าวว่าอดีตแฟนสาวโพสต์ข้อความตัดพ้อซึ่งจากในแชทเหมือนไอกำลังเข้ารับการรักษาและบอกกับอดีตแฟนหนุ่มว่าตนเองนั้นไม่ได้เป็นโรคไบโพล่าก่อนที่อีกฝ่ายจะให้กำลังใจอดีตคนรักพร้อมกับบอกว่าหากมีอะไรก็ให้ทักหาได้เสมออีกด้วยชินวุฒิเตรียมเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานรัก10ปีเลือกแล้วลิลลี่ทำสวยรอทุกวันคู่รักมาราธอนรักสุโกงอม10ปีชินวุฒิและลิลลี่พันธิลาวางแผนอนาคตร่วมกันซึ่งสร้างเรือนหอใกล้เสร็จแล้วเตรียมแพลนวิวาอีกไม่นานเกินรอวันที่20กุมภาพันธ์67ในงานเปิดตัวศิลปินวง EMTRESS Girl Group 6สาวจาก Rising Entertainment ณ Beat Active Stadium ไบเทคบางนานำโดยชินวุฒิในฐานะ Executive Producer เปิดใจหลังขึ้นแท่นนายห้างค่ายเพลงพร้อมเผยถึงจังหวะความพร้อมความรัก10ปีถึงเวลาเหมาะสมวางแผนเซอร์ไพรส์ขอลิลลี่แต่งงานไม่เกินปีหน้าชินวุฒิเตรียมเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานรอแหวนแต่งงานลิลลี่ว่างนะเนี่ยว่างอยู่ทุกวันนี้หนูเอฟชุดขาวเยอะมากชินจริงๆมันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วครับผมคิดไว้หมดแล้วไม่ได้เพิ่งคิดด้วยเลือกแล้วไม่ได้จะไปไหนอยู่แล้วเลือกแล้วตั้งแต่ซื้อบ้านแล้วลินลี่แต่หนูพูดกับทุกคนเลยว่าพี่ชินเป็นคนเซอร์ไพรส์ไม่เก่งชินวุฒิเตรียมเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานชินนะขอแก้ได้ไหมจะเซอร์ไพรส์เก่งได้ยังไงในเมื่อถามหาของขวัญทุกวันสมมุติครบรอบเดือนกันยาบอกเลยว่าอยากได้อะไรตั้งแต่พฤษภาแล้วสิงหาถามทุกอาทิตย์คำถามคือจะเซอร์ไพรส์ยังไงครับขออนุญาตบ่นนิดนึงแหมมาบอกเซอร์ไพรส์ไม่เก่งชินแต่หลังๆเขาไม่ค่อยอยากได้อะไรปีนี้เราโฟกัสเรื่องทำบ้านให้ดีที่สุดในแบบที่เราอยากได้ลินลี่หนูก็รีเควสเรื่องบ้านไปเยอะเหมือนกันเอาแค่นี้ก่อนสงสารเขาเดี๋ยวบ้านเสร็จแล้วเอาใหม่ใจเย็นทีละนิดชิน
นิดตรงไหนผมรู้อนาคตตัวเองอยู่แล้วครับผมเซ็นสัญญาไว้เรียบร้อยแล้วพื้นที่ใช้สอยบ้านมันค่อนข้างใหญ่เขาเอาหมดห้องที่ผมได้คือต้องต่อเติมเองครับไม่ใช่ห้องที่มากับบ้านมันเป็นโจ๊กแหละห้องที่สำคัญที่สุดสำหรับผมคือห้องนอนเท่านั้นเลยขอห้องอื่นนิดหน่อยเพราะเราเป็นคนติดบ้านชินชินวุฒิเตรียมเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเรือนหอชินก็เป็นบ้านที่เราจะสร้างอนาคตด้วยกันลินลี่ทำบ้านบานไหมไม่กล้าพูดเลยรอให้เป็นสเต็ปบายสเต็ปขนลุกอยู่นิดนึง50ล้านไม่รู้เลยแต่ถูกใจที่สุดเราคิดทุกอย่างเองหมดด้วยกันเขาก็ตามใจเราเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วชินบ้านจะเสร็จสิ้นปีครับจะขอแต่งปีนี้ไม่รอดูครับต้องบอกว่าไม่เกินปีหน้าอยู่แล้วครับเพราะเราคุยเรื่องนี้แพลนไว้เพราะมันเป็นสเต็ปหนึ่งของชีวิตคู่เราอยู่แล้วเราคุยกันอยู่แล้วพอบ้านเสร็จแล้วเราก็ต้องเป็นสามีภรรยากันก็ไม่เกินปีหน้าหรอกครับโฟก็ปวดความสนิทถี่ชาวเน็ตถามคู่นี้ถี่ผลักได้ไหมก็คู่เธอมันน่ารักสองเพื่อนซีโฟก๊อปจิ้นกันไม่ไหวอวดความสนิทถี่ชาวเน็ตถามคู่นี้ผีผลักได้ไหมหรือผีจะผลักกลับเอาล่ะซิงานนี้แฟนคลับพร้อมกับชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยต่างพากันเอ็นดูความสนิทของคู่เพื่อนซีอย่างโฟสกุลรัตน์วรอุไรกับก๊อฟพิชยะที่จะมีคอนเทนต์ตลกบ้างน่ารักบ้างมาให้แฟนๆได้ยินกันอยู่เป็นระยะแต่ช่วงนี้ทั้งคู่เจอกันบ่อยทั้งยังมีภาพโมเมนต์น่ารักรักมาให้จิ้นตลอดอย่างล่าสุดสาวโฟโพสต์รูปที่ไปอวยพรวันเกิดหนุ่มก๊อฟและคลิปความสนิทของทั้งคู่พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าจะมีเพื่อนสักกี่คนที่ยอมเล่นด้วยรักษาเราไว้ดีๆนะก๊อฟ 55,555 งานนี้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบอาทิน่ารักคู่นี้คือเพื่อนแท้สุดค่ะชอบคู่นี้ตีกันสนุกเพื่อนแท้เพื่อนรักนักหยุมหัวกันขนาดนี้งานยังเข้าวงอยู่นะผีผลักไปแต่โดนผีผลักคืนกลับมาอีกที 5,555 คู่นี้หน้าตันลนถ้าเม้นว่าจิ้นนะหรือผีผลักทีนี่เราจะโดนอีกไหมนะ555ให้เรามันพวกไม่เข็ดเมื่อไหร่ผีจะผลักผีผลักไหมแม่และอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีคุณโฟThank you.